สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาดูสวนครัวคนไกลบ้านกันนะคะทุกคนวันนี้จะนำเสนอต้นมะกรูดนะคะมะกรูดของเรานะคะเพาะได้4ต้นนะคะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยได้ประมาณเป็น10ต้นเลยนะคะเป็น10ต้นเลยแต่ว่าไม่รอดไม่รอดหน้าหนาวนะคะขนาดเอาใส่กรีนเฮาส์ไว้แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้สาเหตุอะไรเนี่ยต้นนี้ก็ใบทำท่าจะแห้งแล้วนะคะเนี่ยน้ำแห้งแล้วด้วยเดี๋ยวต้องลดน้ำนะคะก็เลยเหลืออยู่แค่เนี่ย4ต้นนะคะแล้วก็เหลือเนี่ยอันนี้เหลือแต่ก้านน่ะเดี๋ยวนะอันนี้นะคะเหลือแต่ก้านน่ะจะรอดไหมคะเนี่ยอุ๊ยน้ำก็แห้งๆอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวต้องลดน้ำนะคะเนี่ยนะคะมะกรูดเพาะจากเม็ดนะคะเพาะจากเม็ดนะคะอุ๊ยตายแล้วแล้วโดนลมพัดใบเหี่ยวอุ๊ยตายแล้วต้องลดน้ำเป็นการด่วนนะคะต้องลดน้ำด่วนเลยนะคะนี่ก็คือต้นมะกรูดนะคะซึ่งที่นี่หายากมากเลยนะคะในต่างประเทศหายากมากเลยนะคะก็โชคดีว่าได้มารอด4ต้นนะคะแต่พี่จะมีต้นใหญ่อยู่อีกต้นนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนะคะต้นใหญ่นะคะเดี๋ยวพาไปดูตายแล้วทุกคนคะดูสิแห้งกระแลงแกงอย่างงี้โอ๊ยตายแล้วอุ๊ยแต่ดินเค้ายังชุ่มอยู่นะจริงๆแล้วมะกรูดเค้าก็ไม่ได้ชอบน้ำมากนะคะดินยังชุ่มอยู่ไม่เป็นไรนะคะนี่คือต้นใหญ่นะคะนี่คือต้นมะกรูดต้นนี้น่าจะประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะไม่กล้าเอาไปลงดินเพราะว่ากลัวนะคะก็เลยเลี้ยงในกระถางใหญ่แบบนี้ก็พอที่จะมีใบให้ใช้นะคะแล้วก็ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะคะทุกคนถ้าใครรู้วิธีการแก้ปัญหานะคะช่วยบอกหน่อยนะคะเนี่ยใบเขาจะหงิกอะใบเขาจะหงิกแบบนี้ค่ะนะคะใบเขาจะหงิกแบบใบเนี้ยนะคะเนี่ยใบเนี้ยใบจะหงิกๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพอนั่นอ่ะคือใบจะไม่โตอะค่ะแล้วก็สงสัยว่าจะต้องใส่ปุ๋ยเนาะเพราะว่าใบเขาเหลืองนะคะเพราะมีเพื่อนบอกว่าถ้าเกิดใบเหลืองอะแสดงว่าเขาขาดธาตุเหล็กเขาขาดไอออนขาดธาตุเหล็กใช่ไหมคะต้องไปซื้ออาหารเสริมที่เป็นธาตุเหล็กมาใส่ถูกไหมคะอันนี้ก็ปลูกไปไม่มีความรู้เนาะแล้วก็ไม่คิดจะหาความรู้ใส่ตัว นะคะเนี่ยเห็นไหมคะใบกำลังออกเนี่ยใบกำลังออกสวยๆเลยนะคะเนี่ยใบน้อยๆกำลังออกนะคะนี่นะคะใบสวยๆดูด้านบนนะคะทุกคนดูด้านบนสิทำไมมันอย่างเงี้ยมันไม่ออกก้านให้เลยอ่ะมันติดเชื้ออะไรหรือเปล่าคะคุณผู้ชมมันติดเชื้ออะไรไหมคะเนี่ยนะคะใครมีความรู้ก็แนะนำได้นะคะช่วยแนะนำหน่อยนะคะเพราะว่าปลูกแบบแล้วก็ไม่คิดจะหาความรู้เลยเหรอเธอ นะคะนี่ก็คือต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดสวนทัวร์คนไกลบ้านนะคะก็ดูเพลินๆนะคะทุกคนดูเพลินๆนะคะไม่ได้มีสาระอะไรนะคะโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณมากที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย